โอเคครับสวัสดีนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโค้ดของคลิปที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมจะไม่เขียนให้ดูนะครับผมเขียนมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ละบรรทัดเลยว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วโค้ดนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากมายเลยนะครับเป็นการสั่งผ่าน Serial Monitor ครับก็คือตรงนี้เองตอนนี้ยังไม่ได้เสียบอะไรอยู่มันก็เลยไม่ขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายโค้ดกันเลยครับก็บรรทัดแรกนะครับผม Define นี่คือเป็นการกำหนดขาครับคือกำหนดพอร์ตนั่นเองกำหนดพอร์ตอะไรในคลิปที่แล้วเรากำหนดพอร์ตให้ Delay นะครับเป็นขาที่6ครับเพื่อที่จะรอรับสัญญาณที่เราจะป้อนให้เข้าไปนั่นเองนะครับคือป้อนเข้าไปผ่านทาง Serial Monitor นะครับบรรทัดที่2นะครับเป็นชาบรรทัดที่2นี่ก็คือเป็นการกำหนดค่าตัวแปรนะครับก็คือการกำหนดเป็นตัวเลขนี่นะครับผมก็ให้เป็นศูนย์ไว้ก่อนในทีนี้เรื่องของการกําหนดขาต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยกําหนดตัวแปรเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันในที่ void setup นะครับมีอะไรกันบ้างใน void setup ก็จะมี print mode นะครับ print mode cs1 ก็คือให้เป็น output ก็คือ cs1 ก็คือตรงนี้ครับตรง cs1 ก็คือเรากําหนดไปแล้วว่าคือให้มันเป็นขา6นะครับจริงๆจะเขียนอย่างนี้ก็ได้CS1 เท่ากับ6ไม่ผิดเหมือนกันต่อมาพาร์ทที่2นะครับ Digital Write CS1 ให้เป็น Low ก็คือให้เซตสถานะให้มันเป็น Low ไว้ก่อนนะครับผมง่ายๆแค่นั้นเองก็มาทัดต่อมาก็เป็น Serial Begin ก็คือเป็น Serial ของบอร์ดของบอร์ดที่จะแสดงค่าให้เราได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมต่อบอร์ด Arduino เข้าไปเลยดีกว่าไม่ค่อยสบายด้วยครับช่วงนี้อ่ะผมต่อ Arduino เข้ามาแล้วนะครับผมพอร์ตยังไม่ขึ้นอ่ะพอร์ตมาแล้วอ่ะ Arduino คอม4อัพโหลดคอมอ๋อติดโอ้จริงๆใส่เท่ากับไปได้ครับคือเป็นการกำหนดแบบนี้เลยนะครับโอเคเอาโหลดลงไปเลยค่าบอร์ดหกก็คือบอร์ดเรทนะครับก็คือให้มันแสดงค่าที่ตรงกันนะครับผมโอเคทีนี้ดีเลย์ดีเลย์หนึ่งวินาทีครับเพื่อดีเลย์หาขาหรือพอร์ตต่างๆโอเคครับต่อมาใน void loop นะครับเรามาดูกันที่ void loop void loop ก็คือเตรียมเป็นฟังก์ชันที่จะใช้งานแล้วอันนี้ก็คือเป็นการเขียนเพื่อใช้งานนะครับก็ if นะครับบรรทัดนี้เป็น if serial variable นะครับก็คือการสั่งให้คือยังไงล่ะสั่งให้ขาอนุกรมของเรานะครับก็คือที่เราเซตไว้นะครับถ้าเกิดว่าเจอนะครับก็มาตามคำสั่งนี้ต่อเลยครับเป็น if serial read นะครับก็คือให้อ่านให้อ่าน serialตัวนี้แล้วก็ปรินตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวนึงก็ได้ถ้าเจอแล้วให้มันบอกว่าโอเค serial print print โอเค
ติดอะไรวะอ๋อเดี๋ยวเรามาเปิดพอร์ตตัวนี้กันใหม่ครับไม่ขึ้นอ่ะโอเคหนึ่งโอเคครับโอเคได้แล้วก็ให้มันโอเคเพื่อที่จะรอรับคำสั่งต่อในบรรทัดต่อไปนะครับก็คือบรรทัดต่อมาก็คือถ้าตัวแปรของเรานะครับที่เรากำหนดไว้เป็นตัวเลขนั่นเองถ้าตัวแปรของเราเท่ากับหนึ่งเท่ากับก็ภาษา C มันเป็นเท่ากับนะครับเท่ากับก็คือเท่ากับนั่นแหละครับ โอเคเท่ากับหนึ่งก็ให้เขียนก็คือ digital write ให้เขียนเป็น CS หนึ่งนะครับเท่ากับ CS หนึ่งเป็น high เหมือนในที่คลิปที่แล้วนะครับใครยงก็กลับดูคลิปที่แล้วก็คือให้เป็น high นั่นเองกดหนึ่งก็ให้เป็น highเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเขียนให้มันง่ายให้มันดูเห็นจ่าๆไปเลยโอเคครับเป็น hi gits hi เดี๋ยวเราลบบรรทัดนี้ไว้เลยลืมตลอดเลยอ่ะมาดูกันครับก็คือให้ถ้าเราป้อนเลขหนึ่งไปก็คือให้เป็น high นะครับผมโหอันนี้ high ไม่หยุดเลยโอเคไปขออภัยด้วยเดี๋ยวใส่ไปอีกตัวหนึ่งครับslash n หรือ slash t นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วอ๋อไม่ต้องใส่ pin in โอเคใส่เลขหนึ่งเป็นไฮนะครับเดี๋ยวนะก็คือให้มันทำงานแล้วโอเครู้แล้วว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็คือมันทำงานมันก็คือมันทำงานนะครับก็รอจนกว่าจะกดเราจะกดในฟังก์ชันต่อมาก็คือเป็น if นะครับเท่ากับ2ก็คือให้เป็น low มันก็จะหยุดเห็นไหมครับเข้าใจแล้วก็ในคลิปที่ผ่านมาที่ผมสาธิตโซลีนอยด์วาล์วไปนะครับก็คือเป็นการสั่งผ่านรีเลย์นั่นแหละครับส่วนการต่อรีเลย์ก็อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาอธิบายโค้ดนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมไม่ได้มีประกาศไลบรารีหรืออะไรที่มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกครั้งนึงก็คือให้เป็น high นะครับ high ก็คือให้มันทำงานนั่นเองครับผมถ้าเราจะกดหยุดก็ให้เป็น low กดเลข2เป็นการสั่งผ่าน serial monitor ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะเข้าใจที่ผมอธิบายนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรหรืออธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยพอดีไม่สบายด้วยวันนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ